ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยมาแบบสั้นๆเนาะก็ในวันนี้เนี่ยจะมีการปิดเซิร์ฟเวอร์อัปเดตนะครับโดยจะเริ่มปิดเซิร์ฟตอนบ่าย2นะครับก็จะปิดทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับเปิดเซิร์ฟอีกทีเนี่ยก็ตอน2ทุ่มเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะมาพูดว่าอย่าลืมส่งคอมมิชชั่นกันนะครับส่งคอมมิชชั่นหรือจะไปกดรีเสิร์ชเดี๋ยวทิ้งไว้ยาวๆนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งน้องๆลงดอมนะครับเพื่อให้น้องได้อีพีกันยาวๆก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันอีกทีตอนหลังอัปเดตแล้วกันนะครับผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตลงมาในช่องอยู่นะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้พูดอะไรเยอะหรอกนะครับเพราะว่าตัวของอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยมันก็แทบจะอยู่ในไอ้คลิปสรุปไลฟ์เมื่อวานนี้ไปหมดแล้วนะครับแต่ก็คือมันจะได้เห็นอะไรได้ชัดขึ้นไงพอมันอัปเดตเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะได้รู้ว่าแบบการอัปเดตเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างไงนะครับก็มารอดูกันแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปนั่งฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย